สวัสดีครับ คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ทางกายทางใจพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกศิษย์ชาวบ้านที่จังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่16เมษายน2539สวัสดีครับท่านฟังครับต้อนรับสู่เวลาของสื่อกลางเวลาของข่าวประจำวันเป็นรายการวิทยุที่มีภาพใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับทุกเช้าของวัน6โมงถึง7โมงเช้าครับวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีวันที่12เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566วันนี้วันแรม6ค่ำเดือนยี่ปีขานจุลศักราช1384ปีคริสต์ศักราช2023วันนี้วันพฤหัสเป็นวันโลกาวินาศตามกาลโยกผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันวันพฤหัสอะไรสิผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้ตามตำราชมพิรักษาก็จะบอกว่าเป็นสีเขียวและสีเหลืองวันนี้ในอดีตวันที่12มกราคมเมื่อปีพ.ศ. 2448เป็นวันที่กองทหารฝรั่งเศสที่ไปยึดจังหวัดจันทบุรีของไทยได้ถอนกำลังทหารออกจากเมืองจันทบุรีแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับไปยึดจังหวัดตราดได้แทนเรื่องนี้ต้องเล่ากันยาวๆเล่าเลยก็ได้เป็นกรณีรศ.112เป็นยุคของการล่าอาณานิคมโดยฝรั่งต่างชาตินะครับก็จะเมื่อก่อนได้เรารบอยู่กับพม่านานไปตอนหลังก็เลิกรบกับพม่าแต่ภัยที่มาคุกคามก็คือภัยจากประเทศทางซีกโลกตะวันตกอย่างฝรั่งเศสนะครับกรณีรศ.112ฝรั่งเศสเอาเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยบีบบังคับไทยต้องยอมรับอำนาจเหนืออาณาเขตดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเรายอมรับฝรั่งเศสก็ถอนทหารจากปากอ่าวเจ้าพระยานะครับคือตอนนั้นเขาบีบบังคับว่าเราต้องยอมรับถ้ายอมไม่ยอมรับเขาก็จะยึดกรุงเทพยึดกรุงเทพก็คือเราก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะพอเราตกลงยอมรับสภาพนั้นฝรั่งเศสถอนทหารจากอ่าวไทยแล้วก็ไปยึดจันทบุรีไว้10ปีใครไปเที่ยวจันทบุรีตอนนี้ก็จะพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นคุกขี้ไก่ที่เขาสร้างไว้สำหรับลงโทษคนไทยที่กระด้างกระเดื่องมีคุกขี้ไก่มีตึกแดงตึกที่กองบัญชาการทหารฝรั่งเศสนั่นแหละอยู่ที่นั่น10ปีครับที่จันทบุรีตอนหลังฝรั่งเศสคือตอนหลังเขาก็บีบบังคับให้เราต้องยอมรับสภาพเหนืออาณาเขตฝั่งขวาแม่น้ำโขงฝรั่งเศสจะได้ถอนทหารไปสักทีประเทศสยามตอนนั้นก็ยอมรับฝรั่งเศสก็เลยถอนทหารจากจันทบุรีไปครับหลังจากอยู่ที่นั่นมา10ปี
แต่ไปยึดจังหวัดตราดด้วยนะถ้าเล่าต่อไปอีกก็คือหลังจากยึดจังหวัดตราดด้วยอีก3ปีตอนหลังเราต้องยอมเสียดินแดนนี่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วฝรั่งเศสคืนให้ครับคืนจังหวัดตราดให้แต่คืนไม่หมดนะยังยึดเกาะกงไว้อีกเพราะฉะนั้นเกาะกงตอนนี้เกาะกงไม่ใช่เป็นเกาะใหญ่ๆนะครับเป็นจังหวัดเกาะกงคือตอนที่คืนจังหวัดตราดให้ไม่คืนเกาะกงให้ครับเราก็เลยเกาะกงเลยเป็นติ่งอยู่นิดนึงตรงนั้นน่ะก็นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตครับเล่าแล้วก็เลยเล่ายาววันนี้เมื่อปีพ.ศ.2476ในสมัยรัชกาลที่7ครับเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และสมเด็จพระราชินีได้เสด็จไปประเทศอังกฤษแล้วก็พำนักอยู่ที่นั่นจนสิ้นพระชนม์และพระองค์นั้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่พระบรมศพไม่ได้นำกลับสู่ประเทศสยามเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวครับพระบรมศพของพระองค์นั้นมีพิธีง่ายๆที่ประเทศอังกฤษนั่นเองครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ.2519หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นประกาศยุบสภาเนื่องจากไม่สามารถที่จะรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลไม่ได้ก็จึงประกาศยุบสภาครับนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตวันนี้ครบรอบวันเกิดใครบ้างครับใครเกิด12มกราคมก็ขอให้โชคดีมีสุขอย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้สุขกายสบายใจครับเมื่อวานเนี่ยอาจารย์สนึกคงเจริญมากับบทกลอนที่ใช้คำว่าสองกบอยากอึ่งสองกบอยากอึ่งอื้ออึ่งไปก็ไม่ได้กินกบวันนี้มากับคำว่ากลบบึงด้วยจอบมันแปลว่ายังไงกลบบึงด้วยจอบลองฟังนะครับกลบบึงใหญ่ใช้แรงงานหวานผู้คนด้วยจอบจนหอบเหนื่อยเมื่อยสังขารเหมือนเกี่ยวแฝกมุงป่าน่ารำคาญอย่ากอบการเกินกำลังจงช่างใจนึกถึงภาพของบึงน่ะบึงน้ำใหญ่ๆแล้วคุณใช้จอบอันเดียวเนี่ยคุณจะกลบมันน่ะกี่ปีกี่ชาติจะเสร็จก็คือมันไม่สมดุลกันระหว่างแรงงานของคุณเครื่องใช้ของคุณที่จะไปทำการใหญ่ขนาดนั้นเกินกำลังครับกลบบึงด้วยจอบท่านอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่คัดมาฝากก็คือคำว่าผาติงกะยิราอวิเหทยังปะรังควรทำแต่ความเจริญอย่าเบียดเบียนเขาคนที่หวังความเจริญก็ต้องทำแต่ความดีที่เป็นประโยชน์กับตนเองที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมคนที่ทำคุณงามความดีย่อมได้รับการยอมรับนับถือสรรเสริญจากทุกคนอื่นแล้วก็ต้องงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไม่จะเป็นชีวิตคนชีวิตสัตว์ทุกคนทุกชีวิตล้วนต้องการความสงบสุขด้วยกันทั้งนั้นขอบพระคุณทั้งสองท่านครับเรื่องเล่ารับอรุณเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาผมนำเสนอในเรื่องของ ขออภัยนะครับในเรื่องของชื่อเรื่องว่าสกปรกเป็นเรื่องของป้าข้างบ้านที่แกชอบไปส่องดูเพื่อนบ้านคนอื่นนะครับโดยลืมนึกถึงไม่ได้ดูตัวเองเป็นเรื่องสั้นๆที่นำเสนอไปเมื่อ5นาฬิกาครับขอบพระคุณที่ติดตามในทุกช่องทางนะครับท่านฟังครับเช้าๆเนี่ยนะผมออกตัวทุกวันนะผมเป็นของผมอย่างนี้แหละนะครับคือตอนนี้ชักเริ่มจะหน้าด้านแล้วเมื่อก่อนก็จัดรายการไม่ต้องเห็นหน้ากันเอาภาพปลอมๆภาพประกอบนู่นนี่นั่นมาใส่เพราะมันคือวิทยุแต่ตอนนี้พอคอมพิวเตอร์มีปัญหาใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยมานั่ง
ตอนเช้าๆหน้าหนังหน้ายังไม่พร้อมใช้ก็ต้องเอามาใช้กระแอมกระไอของผมไปทำเรื่องนะครับก็คือจะเล่าข่าวให้ไม่ให้ขาดเพราะว่าไงก็ตามมันเป็นสิ่งที่ทำมาถึง40ปีปีนี้เข้าปีที่41แล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะครับก็เล่าข่าวทุกเช้าของวัน 6:00 ถึง 7:00 ครับมาเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้เพราะนั้นภาคเหนือกับอีสานยังคงเย็นถึงหนาวนะครับส่วนฝนฟ้าคะนองทางภาคใต้นั้นก็มันทำให้มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเย็นถึงหนาวมีฝนร้อยละ20ที่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด13สูงสุด33ยอดดอยครับหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4องศาเท่านั้นอีสานวันนี้อากาศเย็นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลอุณหภูมิต่ำสุดของอีสานวันนี้18สูงสุด28ครับส่วนยอดภูยังหนาวอยู่นะ10องศาภาคกลางวันนี้มีฝนร้อยละ20ที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุดของภาคกลางวันนี้23สูงสุด32ภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ตกหนักที่ปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด30เมื่อวานเนี่ยนะเขาบอกว่าภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองที่แบบเนี้ยปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดระยองไม่มีแต่ปรากฏว่าตอนสายๆถึงบ่ายครับตกหนักเลยก็มีความผิดพลาดกันได้นะครับลงไปทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ที่จังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นะที่กระบี่ตรังสตูลกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30อุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด30ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาบางคนสงสัยเฮ้ยนี่หมดหนาวเลยเหรอเข้าฝนเลยเหรอข้ามแล้งเลยเหรอมันแปรปรวนอย่างนี้แหละผมไม่ลืมเลยว่าเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเดือนเมษายนฝนตกทั้งเดือนแถมมีหนาวอยู่3วันต้องไปงัดเสื้อกันหนาวมาใส่ด้วยเดือนเมษายนอากาศก็แปรปรวนแบบนี้แหละครับจะ7วันข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้นะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเมื่อวานครับเป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าคือระหว่างวันที่คือตั้งแต่วันเนี้ยไปถึง17มกราคม11ถึง15ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมันมีกำลังอ่อนลงแต่ก็ยังมีอากาศหนาวเย็นนะวันที่12มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองนะวันที่16ถึง17มกราคมอย่าเพิ่งเก็บเสื้อกันหนาวนะความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ถึงตอนนั้นมันจะเย็นหนาวมีลมแรงอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเพราะนั้นเสื้อกันหนาวอย่าเพิ่งเก็บนี่ครับก็อากาศมันก็แปรปรวนวิปริตเช่นชนี้เมืองผมยังนึกถึงเมื่อวานเนี่ยครับออกไปงานชาปนกิจศพเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านผมลุงลุยชื่อลุงลุยนะครับลุงลุยบุญรักษาฝนตกจนกระทั่งต้องจัดพิธีทอดผ้าบังสุกุลเอาผ้ามาทอดในศาลาขึ้นไปบนเมรุไม่ได้ครับเพราะว่าแขกเรือพระสงฆ์องค์เจ้าไปยักหมดนี่ลมฟ้ามันวิปริตมันเป็นแบบนี้
ท่านฟังครับน้ำมันขึ้นต่อแล้วนะผมเชื่อว่าอีกไม่วันอีกสักวันสองวันน้ำมันบ้านเราขึ้นอีกครับราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ขึ้นถึง 2.29 ดอลลาร์ครับของน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับขึ้น 2.29 ดอลลาร์ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนขึ้น 2.57 ดอลลาร์เนี่ยขึ้นไม่หยุดขึ้นอีก 3% เพราะนั้นให้เดาได้ว่าน้ำมันบ้านเราคงอีกไม่กี่วันครับมีรายงานข่าวของต่างประเทศที่น่าสนใจมันเป็นรายงานของต่างประเทศแต่มันเกี่ยวกับบ้านเราด้วยท้าความไปตอนที่คุณองซานซูจีชนะเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าทหารก็ยึดอำนาจมาจนถึงปัจจุบันแล้วตั้งรัฐบาลขึ้นมาปกครองคุณองซานซูจีนี่ถ้าจะคุกยาวแล้วล่ะเที่ยวนี้เพราะสารพัดข้อหาที่เขาเอาให้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานข่าวไปทั่วโลกบอกว่าเจ้าหน้าที่ทางการของประเทศไทยพบทรัพย์สินที่เป็นของลูกชายของผู้นำคณะรัฐบาลฐานพม่าคือตำรวจไทยเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยไปบุกตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพของนักธุรกิจชาวพม่าที่ถูกตั้งข้อหาค้ายาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินคือบ้านเราตอนนี้มันอุดมไปด้วยบรรดามาเฟียต่างชาติเมื่อวานนี้ก็มีที่ภูเก็ตมาเฟียต่างชาตินะรุมกระทืบนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างเงี้ยทั้งจีนทั้งนะไม่ใช่มีแค่เฉพาะเรื่องของตู้ห่าวนะเรื่องตู้ห่าวนี่เรื่องเด็กๆมันยังมีเยอะครับหลายชาติแล้วเนี่ยครับมันมีนักธุรกิจชาวพม่าที่ถูกตั้งข้อหายาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินปรากฏว่าตำรวจไปค้นเจอโฉนดที่ดินและสมุดบัญชีธนาคารของลูกสาวและก็ลูกชายของพลเอกอาวุโสมินอ่องไลพบอยู่ในบ้านของในตุนมินรัตตุนมินรัตเป็นใครตุนมินรัตเป็นลูกชายถูกจับในกรุงเทพเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วพร้อมกับชาวไทย3คนข้อหาสมคบกันค้ายาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินตุนมินรัตนี่ทำธุรกิจหลายอย่างทั้งเรื่องพลังงานเรื่องของแร่เหมืองแร่นะครับแล้วก็นั่นแหละครับผมเล่าแค่นี้แหละลูก2คนของบินออนไลน์ไม่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับตามการระบุของ2คนที่เขาบอกว่าทางการไทยไม่ได้พิจารณาว่าลูก2คนของบินออนไลน์เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีของตุนมินรัตคือตุนมินรัตนี่เป็นคนที่เชื่อมโยงไปถึงบินออนไลน์นะครับฝั่งนั้นยังเพิ่งงงก็เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวเรื่องนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานไปทั่วโลกครับมีเอาเรื่องละนิดละหน่อยนะมีรายงานข่าวของต่างประเทศที่น่าสนใจอีกเรื่องครับเป็นเรื่องของคือตอนนี้จีนเขาเปิดพรมแดนให้คนออกให้คนเข้าแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับตอนนี้ WHO ก็คือองค์การอนามัยโลกเขากำลังห่วงไอ้ตัวกลายพันธุ์ของโอมิครอน XBB.1.5ระบาดเร็วน่ากลัวในสหรัฐก็ชักชวนให้ประเทศต่างๆแนะนำให้นักเดินทางโดยเฉพาะเที่ยวบินระยะไกลสวมหน้ากากป้องกันแต่เหมือนกับ WHO ก็คือองค์การอนามัยโลกก็ยังพูดแบบแหยงๆพูดอ่อยๆบอกว่าไม่ได้หมายความให้ทุกประเทศตรวจคนที่เดินทางจากอเมริกาในขณะนี้นะในขณะที่จีนก็เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ประเทศหนึ่งครับคือจีนเนี่ยถูกเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น2ชาติเนี่ยออกมาตรการจำกัดคนที่เดินทางจากประเทศจีนเลยเอาบ้างครับสั่งยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้กับคนจีนเดี๋ยวทำไมจีนสั่งยกเลิกไอ้ที่ยกเลิกอ่ะสั่งยกเลิกการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นกับเกาหลีก็เป็นการตอบโต้ทันทีทันควันครับไม่กี่สัปดาห์มานี้เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นบังคับใช้ข้อจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ไปจากจีนนะเพราะว่าเขาจะสู้กับโควิดเหมือนกันเขาก็กลัวก็เลยออกประกาศมีการจำกัดจีนเลยเอามากครับเป็นเรื่องการตอบโต้กันความจริงจีนกับญี่ปุ่นเขาก็มีปัญหากันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็กับเกาหลีด้วย
แล้วพอพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับบ้านเราตอนนี้คือคักมากครับนักท่องเที่ยวต่างก็หลั่งไหลมาเมื่อวานนี้เห็นภาพชอบจังเลยที่คือเวลาคนมากรุงเทพเนี่ยเขาจะไปไหนคือในกรุงเทพก็จะมีจุดเด่นเช่นวัดพระแก้ววัดอรุณวัดอรุณนี่ก่อนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวทุกวันนี้ยังใช้เป็นโลโก้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามครับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปถึงก็เช่าชุดไทยใส่ถ่ายรูปคู่กับวัดอรุณมันบรรยากาศเหมือนนี่เลยตอนที่หนังบุพเพสันนิวาสกำลังดังไปที่ไหนเนี่ยครับไปสถานที่โบราณแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านที่ให้เช่าไอ้ชุดไทยเนี่ยโอ้โหบูมมากครับแบบนั้นเลยเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติไปเช่าชุดไทยใส่รูปคือมันจะมาถ่ายชุดกระโปรงชุดกางเกงก็ไม่เท่ไงใส่ชุดโอ้โหบริการเจ๋งมากครับมีชีวิตชีวาหลังจากที่มันห่างหายไปนานผมเห็นภาพฝรั่งเนี่ยนะฝรั่งแต่งชุดแบบชุดไทยๆอ่ะเสื้อคอกระบอกมีสายสังวาลห้อยนุ่งโจงกระเบนถืออีดาบยืนเตะท่าถ่ายรูปหน้าวัดก็สวยดีนะครับชอบนั่นมันแสดงถึงความคึกคักที่กลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนเรื่องคุยวันนี้ผมสามารถที่จะดูได้แล้วนะสำหรับทุกคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก่อนช้าๆนี่อาจจะยังมีไม่กี่คนที่อยู่เป็นเพื่อนกันในตอนเช้าเดี๋ยวสายๆก็เข้าไปทักทายกันนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนเลยนะครับผมจะเปลี่ยนเรื่องคุยละคือกรณีของเรือหลวงสุโขทัยที่จมลงจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิตไปหลายนายแล้วก็มีบางท่านที่ยังหาไม่เจอขณะนี้กองทัพเรือไม่ได้หยุดค้นหานะครับยังปูพรมค้นหาไปเรื่อยๆส่วนเรือที่จมลงไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจำได้ไหมครับตอนที่เรือจมใหม่ๆเขาก็ดำลงไปดูแล้วก็พบว่าเรือนั้นลงไปตั้งไม่ได้นอนตะแคงนะตั้งเหมือนกับอยู่บนผิวน้ำปกติตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะต้องใช้เงินประมาณ100ล้านในการกู้เรือหลวงสุโขทัยก็ตอนนี้มีบริษัทที่เข้ามาเสนอแล้วครับกองทัพเรือตั้งเงินแต่ต้องไม่มีการตัดนะต้องไม่ตัดไม่ไปแยกเป็นชิ้นๆแล้วเอาขึ้นมานะครับเอาขึ้นมาทั้งลำก็เขามีข้อมูลเปิดเผยมานะครับบอกว่าผู้บังคับการเรือยืนยันบอกไม่มีลูกเรือคนใดอยู่ในเรือแล้วหลังจากมีคำสั่งให้สละเรือในขณะที่การค้นหา5กำลังพลที่สูญหายยังคงดำเนินต่อไปแต่ก็ไม่พบนะครับนี่เป็นข่าวล่าสุดช่วงนี้ ไปดูข่าวที่ไหนที่ไหนก็ตามมันจะเป็นข่าวเรื่องของการแฉกันแฉเรื่องนู่นแฉเรื่องนี้ปรากฏว่าตอนนี้มีเรื่องมาให้แฉกันอีกแล้วครับก็คือเรื่องของกรณีที่มีคนขับรถหรูราคาเป็น10ล้านครับเบนท์ลีย์เบนท์ลีย์นี่ผมแพงแล้วก็ไปขับไปชนรถปาเจโร่เขาคือเรื่องนี้ผมไม่ต้องเล่ายาวนะผมเชื่อเมื่อวานนี้ผมเปิดดูข่าวทุกช่องเหมือนกันหมดครับก็จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องลับเบื้องหลังอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วในขณะที่สังคมก็ตั้งคำถามเฮ้ยทำไมเป็นงั้นล่ะเฮ้ยทำไมเป็นงี้ล่ะคือตอนนี้ตำรวจจะพูดอะไรก็ตามผมบอกให้ได้เลยว่าตำรวจถูกประชาชนตัดสินไปแล้วนะครับประชาชนเขาตัดสินตำรวจไปแล้วถึงพฤติกรรมเพราะว่าพอชนเสร็จเอ๊ะทำไมคุณเดินลงจากทางด่วนนะคุณไปนั่งรถแท็กซี่ไปมีคนที่บอกอ้างว่าเป็นอดีตอธิบดี DSI มารับไปนั่งโทรศัพท์เคี้ยวหมากฝรั่งจับใส่สูตรเท่นะแล้วบอกว่าเจ็บอกเป่าไม่ได้แล้วจากตอนที่เกิดเหตุไปจนถึงตอนที่ไปตามที่เขารายงานตามสื่อต่างๆนะครับกว่าจะไปตรวจเลือดโอ้โหมันก็ลดวูบวูบจนกระทั่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นขอโทษนะผมจำตำแหน่งก็ชื่อไม่ได้เมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวท่านบอกว่าอาจารย์นี่เป็นเหมือนกับเป็นเกี่ยวกับเรื่องนิติศาสตร์ไม่ใช่ขออภัยนิติวิทยาศาสตร์เป็นนายกสมาคมนิติวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรทองเนี้ย
อาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้ที่ชำนาญการพูดเลยครับบอกว่าไอ้การไปตรวจแอลกอฮอล์ในแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปมันจะลดลงไปเรื่อยๆนี่ใช้เวลาตั้งนานกว่าจะไปได้ไปตรวจเลือดนะแล้วอาจารย์ยังบอกเลยบอกว่าให้ผมไปเป็นพยานก็ได้นะจะใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการไปเป็นพยานให้ท้ายที่สุดนะครับตำรวจคือในเมื่อคุณเขาเรียกอะไรนะเสียเบนซ์นะเบนลี่จะเบนซ์เฉยไม่ได้นะเบนซ์นี่ยังราคาถูกกว่าเบนทลี่คือเจ้าของรถคือนายสุทัศน์ศิวาพิรมเมื่อวานนี้ตำรวจแจ้งข้อหาเมาและขับคือคนเนี่ยถ้าปฏิเสธการเป่าคุณฟังคุณผู้ชมก็เถอะถ้าเกิดคุณขับรถไปชนอะไรแล้วคุณคล้ายเป่าคุณไม่เป่าเขาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมาและขับนะครับก็กรณีนี้พนักงานสอบสวนสน.ทางด่วนแจ้งข้อหาดำเนินคดีฐานขับรถโดยประมาทอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินของผู้อื่นและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหายขับรถยนต์ขณะเมาสุรานี่ก็คือฝ่าฝืนไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับแต่ว่าคือเมื่อวานนี้ก็นำไปฝากขังศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ต่อมาทนายความก็ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ศาลพิจารณาแล้วให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็คือให้ประกันตัวไปตีราคาประกัน 100,000 บาทแต่หลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยกันอีกนะครับท่านฟังครับคือตอนนี้เขาไปตรวจเลือดแล้วพบแค่ไม่เมานะเพราะตรวจเลือดเจอแค่10มิลลิกรัมแค่นั้นเองเมื่อวานในเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวโพสต์รายงานความคืบหน้าผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของเสียคนนี้คุณสุทัศน์ก็เรียกเสียจับเจ้าของรถเบนท์ลี่อยู่ระดับ10มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้นสรยุทธบอกว่าผลการตรวจเลือดของผู้ขับขี่รถยนต์ยี่ห้อเบนท์ลี่ที่ขับเฉี่ยวชนรถ2คันมีผู้บาดเจ็บ8คนบริเวณบนทางด่วนเวลา00.35 ก็คือเที่ยงคืนกับ35นาทีของวันที่8หลังจากการตรวจวัดนะคือพบแค่10มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่เกิน20คือถ้าเกิน20ถือว่าเมากฎหมายบอกว่าถ้าพบว่าผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ลมหายใจหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่มีค่าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุราเช่นกันคุณสรยุทธไม่ได้สรุปอะไรแต่ประชาชนสรุปไปแล้วครับแล้วปรากฏว่ามีการขุดค้นกันไปขุดกันอีกครับผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งคือหลังจากที่ตำรวจแถลงปั๊บสังคมก็มีปฏิกิริยาทันทีส่วนใหญ่ก็ด่าทอประชดประชันบางคนก็แนะนำให้พี่น้องประชาชนทั่วไปบอกลองอ้างแบบนี้บ้างว่าถ้าถูกตำรวจตรวจจับนะให้บอกไปว่าเจ็บอกยังไงก็ตามครับท้ายที่สุดปรากฏว่ามีคนไปลื้อฟื้นหรือฟื้นประวัติความเป็นมารวมถึงปูมหลังต่างๆของไม่ว่าจะเป็นตัวเสียจับเองหรือจะขอหรือรถเบนท์ลี่คันนี้ปรากฏว่ารถคันนี้ครับเป็นเบนท์ลี่รุ่นคอนติเนนตัล GT สีเทาทะเบียนกคกไก่คควาย3822กทมมีประวัติเคยถูกยึดเป็นของกลางเพื่อตรวจสอบมาก่อนนี่เคยถูกศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของกองปราบของกองบังคับการปราบปรามคดีเศรษฐกิจสมัยพลตำรวจตรีโกวิทวงรุ่งโรจน์เป็นผู้บังคับการจับกุมในข้อหานำเข้ารถยนต์มีพฤติการส่อว่าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนำเข้าโดยสำแดงเอกสารเป็นเท็จพนักงานสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจากประเทศอังกฤษพบว่ามีเจ้าของโชว์รูมแห่งหนึ่งร่วมกับกระบวนการนำรถยนต์คันดังกล่าวจะทำเอกสารให้เกิดราคานำเข้าต่ำขัดแย้งกับความจริงในท้องตลาดทำให้กรมศุลกากรเสียหายจากการเรียกเก็บภาษีรถยนต์นำเข้ามีมูลค่าหลายล้านบาทแล้วครั้งนั้นนะครับก็มีการสั่งฟ้อง
แล้วพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องโดยอ้างว่าเอกสารที่ได้มาจากอังกฤษรับฟังไม่ได้เนี่ยครับมันมีประวัติยังไงก็ตามครับท่านฟังครับนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วสังคมก็อย่างที่ผมบอกครับเขาพิพากษาตำรวจกันไปแล้วเหมือนกับคดีของอะไรนะบอสกระทิงแดงเหมือนกับอีกหลายๆคดีอ่ะผมผ่านคราวนี้ไปครับเดี๋ยวมันจะมียังเยอะนะยืนยันตัวตนก่อนเนี่ยมันมีข่าวพาดหัวบอกเสียเบลลี่เปิดใจรับดื่มไป2แก้วพร้อมกับแจงไวน์ในรถเรื่องของไวน์ในรถมันมาอย่างนั้นเงี้ยอะไรก็ว่าไปเนาะก็เดี๋ยวติดตามดูคดีกันแล้วกันอีกเรื่องนึงที่มีการแชร์กันไม่เลิกครับก็คือทำฟังแล้วอย่าไปปักใจเชื่อไม่ก็ที่ผมพูดอย่าเพิ่งเชื่อทุกเรื่องมันมีโอกาสแบบอ้อเหรอเอ้าทำไปเป็นงั้นล่ะทุกข่าวทุกเรื่องมีโอกาสพลิกกลับเรื่องเกี่ยวกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ไปปรากฏมีข่าวอื้อฉาวกับภรรยาของผู้อื่นปรากฏเมื่อวานนี้มีข่าวครับบอกว่าอดีตรองนายกน่ะไปฟ้องสามีภรรยาแม่ยายแล้วก็พ่อตาฐานช่อโกงหลอกลวงมาสมคบกันจนตัวเขานะครับมอบทรัพย์สินให้เป็นจำนวนมากแล้วก็หลบหน้าไปนี่เนี่ยครับฟ้องกันกลับไปฟ้องกลับมาค่อนข้างยุ่งเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับก็คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นทนายความชื่อดังเตรียมแถลงข่าวกรณีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอักษรยอยักษ์ซึ่งตอนนี้รู้กันทั่วประเทศแล้วว่าเป็นใครมันมีทั้งภาพมันมีทั้งอะไรเปิดเผยไปหมดแล้วล่ะเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังต้องไปดูในกลุ่มต่างๆก็ส่งกันไปแต่อย่าเชื่อหมดนะเนี่ยผมมีเยอะครับมีคนส่งมาให้ผมก็ลบทิ้งบ้างแต่ไม่ส่งต่อมันก็จะส่งมาให้ดูเยอะแยะไปหมดเราก็ดูแล้วก็กรองไปนะครับทนายสิทธาบอกว่ามันมีข่าวผ่านสื่อมวลชนระบุว่าคุณรองนายกยอยักษ์เนี่ยนะ แจ้งความกับนางสาวทอทงกับสามีบิดาแล้วก็มารดาในร่วมกันช่อโกงอ้างว่าหลอกลวงทรัพย์สินและสินสอดรวมกว่า10ล้านบาททั้งที่มีสามีแล้วก็จดทะเบียนสมรสแล้วคือผู้หญิงคนนี้มาหลอกท่านรองนายกแหมเกือบหลุดปากชื่อเขาแล้วรองนายกยอยักษ์นะเขาก็ไปฟ้องเอาบอกกันเนี่ยมาหลอกเขาให้เขาจดทะเบียนสมรสทั้งที่มีทะเบียนสมรสอยู่แล้วFacebook สิทธาเบี้ยบังเกิดบอกว่าตอนนี้เสือให้แห่งโพสต์อวยนะอ้ออ่างอวยอดีตรองนายกกันแปลกแบบมีนัยยะนะครับเดี๋ยวก็รู้พลิกไม่พลิกแฉปุ๊บอย่าปั๊บคิดหรือว่าไม่รู้อิพรุ่งนี้เตรียมแถลงข่าวอีกรอบครับแล้วก็มีข้อความอีกข้อนึงบอกว่าเรื่องนี้ชักสนุกใครจะแน่ทำเป็นขบวนการคดีนี้มีการอ้างว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีลักจริงมีการผูกข้อไม้ข้อมือเอาสินสอดของมั่นให้ฝ่ายหญิงถ้าจะเรียกคืนตามกฎหมายมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะอดีตรองนายกก็รู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอยู่จะไปมั่นกับผู้หญิงอื่นได้ยังไงและที่สำคัญการทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือมีญาติผู้ใหญ่ฝ่ายไหนไปบ้างครับมีรูปหลักฐานชักรูปหรือเปล่าครับหรือเป็นแค่ข้ออ้างลอยๆเพื่อแก้เกมไปวันๆส่วนการจะอ้างว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงมีสามีแล้วคนระดับนี้ก่อนจะทำพิธีจะไม่เช็คกันเลยหรือรู้เต็มอกแต่ไม่สนใจแค่นั้นเองติดตามให้ดีนะครับพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์เสร็จแล้วโพสต์ยังไม่พอนะทนายสิทธายังตามเข้าไปคอมเมนต์อีกคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกแต่สื่อก็นะคดีพลิกเขียนมาตามที่เขาส่งมาให้เป๊ะๆไอ้ข้อความที่ว่าเนี่ยนะผมก็ได้รับก็ถูกส่งมาว่าข้อความมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วผมไม่เชื่อใครเลยนะไม่เชื่อทนายตั้มเลยไม่เชื่อไอ้ที่ส่งมาด้วยเนี่ยมันมีหนังสือหลายฉบับครับไปพาดหัวไปกันใหญ่โตนะครับเอาละผมจะเล่าแค่นี้แหละจะบอกว่าทุกอย่างณเวลานี้ให้ฟังหูไว้สองหูเลยนะฟังหูไว้สองหูอีกเวลาเหลือเท่าไหร่ประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วแชร์อีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่แชร์ยาวมาเลยก็คือชูวิทย์
ชูวิทย์ปฏิบัติการไม่เลิกนะครับเดี๋ยวมีคนทวงถามเรื่องของโทนี่บอกอย่าลืมนะไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนช่วงของการเมืองคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เมื่อวานนี้ครับนำข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการทุนจีนสีเทาไปมอบให้กับคุณรังสิมันโรมรังสิมันโรมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลคือตอนนี้มันจะกำลังจะมีการอภิปรายครั้งสุดท้ายของสภาชุดนี้เป็นการอภิปรายโดยที่ไม่มีการลงมติตามมาตรา152ที่มันระบุไว้ว่าให้มีการอภิปรายโดยที่ไม่ต้องมาลงมติว่าไว้วางใจไม่วางใจคุณชูวิทย์เอาข้อมูลไปให้กับคุณรังสิมันโรมคือคุณชูวิทย์เนี่ยไปดักลุงตู่วันที่ลุงตู่เปิดตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเข้าไปคุยกันอยู่ประมาณ15นาทีออกมาก็พูดเหมือนกับทำนองว่าท่านนายกก็รับปากแบบท่านเป็นผู้ชายชาติทหารแล้วก็บอกว่าก็จะหยุดกระตุ้นเพียงแค่นี้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานคุณชูวิทย์เอาเรื่องนี้ไปให้คุณรังสิมันบอกว่ามั่นใจว่ารังสิมันโรมมีความกล้าหาญมีความเหมาะสมที่จะพูดเรื่องนี้ในสภาข้อมูลนี้มันใหญ่เกินกว่าที่ตัวเขาในฐานะประชาชนจะพูดได้จึงต้องขอให้ส.ส.ช่วยเอาไปพูดในสภาก็ดีครับดียังไม่จบนะเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ไปกระทรวงยุติธรรมครับบ่ายโมงครึ่งที่กระทรวงยุติธรรมชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เดินทางไปเพื่อร่วมเข้ารับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเพื่อการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดตามยุทธการพาลีปราบยาครั้งที่2ทับ2566ซึ่งมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นประธานคุณชูวิทย์ก็พูดก่อนการเข้าประชุมบอกว่าไปติดตามความคืบหน้าเรื่องการฟอกเงินส่วนประเด็นที่น่าติดใจคือการแจ้งข้อหาฟอกเงินให้กับลูกสมุนและเครือข่ายเนี่ยเช่นนางพัชรินอิทธิพัฒนาหรือพันธุ์ตำรวจหญิงวันธนารีกรชายานันซึ่งเป็นเมียตู้ห่าวเนี่ยกลับไม่มีคำสั่งตั้งข้อหาฟอกเงินกับนายตู้ห่าวเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเป็นการตั้งข้อหากับแค่ผู้สนับสนุนยังไม่ได้ตั้งข้อหากับตัวการนี่คุณชูวิทย์ก็บอกว่าเมื่อวานเข้าไปเพื่อขอพบคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจะให้ข้อมูลที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ในการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอซึ่งกำลังดูเรื่องการฟอกเงินอยู่นะครับชูวิทย์ก็ปฏิบัติการผมเชื่อคุณชูวิทย์ยังมีเยอะคุณชูวิทย์บอกว่าเปิดเผยมาแล้วนี่ประมาณ 80%เชื่อนะว่าคุณชูวิทย์ยังเก็บอะไรที่มันลึกๆแบบเป็นไม้เด็ดไม้ตายไปอีกแต่ถามว่าเชื่อคุณชูวิทย์หมดไหมไม่หมดคือทุกวันนี้ไม่รู้ละฟังใครผมต้องฟังหูไว้หูหมดแล้วครับเพราะโลกทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของโลกยุคการต้มตุ๋นหลอกลวงสารพัดรูปแบบคดีพลิกได้บ่อยๆครับก่อนจะไปการเมืองนะครับผมแวะที่เรื่องนี้หน่อยครับจำได้ไหมที่บอกผมบอกว่ามีน้องผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมชั้นม.3ถูกหลอกให้ลงทุนแล้วน้องก็เครียดท้ายที่สุดน้องผูกคอตายครับเป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนในสังคมมากเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวครับบอกว่าจับแล้วนะครับเป็นผู้หญิงชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่หลอกน้องคนนี้ครับข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์หลายฉบับบอกรูปแล้วสาวเมืองกรุงเก่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับแก๊งคอนเซ็นเตอร์ตำรวจกำลังไล่ล่าเพิ่มอีก3คาดว่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้จำไว้เลยนะครับท่านฟังครับใครมาขอให้เปิดบัญชีหรือถ้าเรามีบัญชีเก่าๆอยู่ใครมาขอซื้ออย่าขายนะครับคุณจะกลายเป็นผู้ต้องหารู้ตัวแล้วแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกเงินนักเรียนม.3พบอยู่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังขอหมายแดงตามจับตัวที่เป็นพาดหัวข่าวของสื่อครับตำรวจก็เอาตัวสาวยุติยาที่ว่าเนี่ยไปสอบสวนนะครับเค้นสอบปากคำจนพบว่าทำเป็นขบวนการและมีฐานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านโอนเงินเหยื่อภายใน39วินาทีผ่าน5บัญชีธนาคารถึงมือพ่อค้าเงินดิจิทัลล่าสุดอายัดเงินแก๊งนี้ได้ 50,000 บาทแค่นั้นเองนะครับกำลังประสานขอเขาเรียกหมายแดงหมายแดงคือจับผู้ร้ายในต่างแดนติดตามดูกันครับผมไม่เล่ายาวแล้ว
มีอีกเรื่องนึงครับที่จะเล่าก่อนถึงข่าวการเมืองคือตอนนั้นมีข่าวมาหลายวันเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์เป็นอาจารย์นะครูบาอาจารย์เนี่ยสอนนักเรียนนะสอนนักศึกษานักศึกษาจะต้องเติบโตไปเพื่อไปเป็นพลเมืองเป็นอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าอาจารย์ก็เชื่อไม่ได้ครับมีการลอกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนี่คือคนเวลาเรียนเนี่ยนะ ขออภัยเวลาเรียนมันก็ต้องทำวิทยานิพนธ์คนจะทำผลงานทางวิชาการจะขึ้นเป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ต่างๆต้องมีผลงานทางวิชาการปรากฏว่าไปลอกเข้ามาแล้วถามว่าจะเชื่อได้แค่ไหนวันนี้หนังสือพิมพ์เปิดหัวครับเฉาอีกแล้วผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการเปิดโปงซ้ำพบอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำการคัดลอกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนำมาใช้เป็นผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผิดทั้งศีลธรรมและจริยธรรมร้ายแรงไม่ต่างจากการยัดเงินไปซื้องานวิจัยแล้วมาสวมชื่อแอบอ้างเป็นผลงานตัวเองแต่ทางมหาวิทยาลัยกลับอนุมัติให้ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างหน้าตาเฉยตั้งแต่ปี61ทั้งที่มีการโต้แย้งแล้วนี่เรื่องนี้คงจะยาวครับที่มีการเปิดโปงกันมาเดี๋ยวนี้เป็นอย่างเงี้ยครับตำแหน่งทางวิชาการเช่นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ต่างๆก็กลายเป็นที่คนสงสัยน่ากลัวนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพบคนที่ใช้ด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นี่เยอะบางคนเป็นด็อกเตอร์เป็นจริงแต่ไปเรียนจากมหาวิทยาลัยที่มาได้รับการรับรองจากกพ.ที่เขาเรียกมหาวิทยาลัยห้องแถวเคยได้ยินไหมครับนั่นแหละครับแล้วก็มาใช้ด็อกเตอร์ใช้ดีกรีความเป็นด็อกเตอร์ปริญญาเอกสร้างความน่าเชื่อถือผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้สังคมยุคนี้มันยากที่จะไว้ใจใครนะครับเหมือนอย่างอาจารย์สมึกว่านะครับเขาบอกอย่าเชื่อเขาบอกนี่อย่าไปเชื่อง่ายๆอ่ะผ่านไปเหลือประมาณสัก10กว่านาทีอยากเล่าเรื่องนี้ครับเรื่องของการบ้านการเมืองเมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวกำลังจะพูดถึงเรื่องโทนี่นะครับเมื่อกี้มีคนทวงเข้ามาในไลน์บอกว่าอย่าลืมเล่าเรื่องโทนี่นะเห็นหัวข่าวแล้วก็เลยตามมาดูสวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณลำยองประเสริฐผล อาจารย์สถิตวรวัฒน์คุณพงษ์ธนายศทุยชัยโยคุณประชุมสงไข่ท่านพอยงยุทธเสมอมิตรนี่ครับปีเตอร์สวัสดีครับอยู่ด้วยกันทุกเช้านะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตื่นมารอฟังความจริงกับสื่อกลางฟังครั้งเดียวรู้เรื่องทั้งวันขอบคุณมากครับเนี่ยเป็นกำลังใจให้กันทุกวันนะครับคุณมีรักอาสาใครคุณนพดลศรีสุขท่านพอประวิตรแม่นหมายโน่นเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนออสเตรเลียไปแล้วคุณกนิษฐาสุดชนสินครับสวัสดีครับทุกคนเลยตรงนี้คุณบีระอาสาคุณกรีมกอเซมครับสวัสดีครับทุกคนเลยชูโกะหรือเปล่าครับชูผมไม่แน่ใจนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยเป็นภาษาอังกฤษตัวมันขาวๆด้วยพุ่มวาดินคุณจิรพรจิตติระบำรุงคุณสมพรขวัญนครคุณสมพรที่ช่วยแชร์ทุกวันเลยนะครับขอบพระคุณมากท่านพอสมนึกคงเจริญครับสวัสดีครับคุณบุญเรือนชื่นอารมณ์ที่ทักทายนี่ไม่ใช่อะไรเปลี่ยนบรรยากาศนะครับท่านผู้หมวดธนพลเพชรกันครับสวัสดีครับคุณมิเชลจันทองเยอะครับเช้านี้เดี๋ยวสายๆก็จะเพิ่มมากขึ้นขับรถไปทำงานทำการไปนะครับอย่าไปสนใจกับภาพนะผมบอกแล้วเช้าๆผมก็ตื่นขึ้นมาเอาหนังหน้าที่ยังไม่พร้อมใช้มาโชว์ทุกเช้าแล้วครับระยะนี้อะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเ มื่อวานเนี่ยครับโทนี่วุฒซ้ำก็คือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่หนีคดีอยู่ในต่างประเทศคือมันเป็นข่าวมาเมื่อวานเขาเอาข่าวจากเมื่อวันที่10เนี่ยคุณทักษิณพูดผ่านรายการแคร์ทอล์กแคร์คลับเฮาส์นะครับ
คือมันเป็นรายการที่คุณทักษิณพูดแล้วก็มีผู้ร่วมรายการมีโอกาสได้ซักได้ถามได้พูดได้คุยกันประเด็นที่ก็ตั้งขึ้นในการคุยก็คือเมืองไทยปี2566คนที่ทำอย่างแบดก็คือเลวมั้งคนที่ทำอย่างแบดจนประชาชนแซดอย่างบ่อยจะได้ไปต่อไหมนะชื่อเรื่องน่าสนใจนะครับคนที่ทำอย่างแบดจนประชาชนแซดก็คือเศร้าทำอย่างแบดประชาชนแซดอย่างบ่อยจะได้ไปต่อไหมมีตอนหนึ่งคุณโทนี่วุฒิซ้ำบอกว่าผมว่าเลือกตั้งครั้งนี้เราต้องไปฟ้องประชาชนว่าให้ประชาชนรับสตางค์ไปเลยแต่อย่าเลือกมันให้ประชาชนรับสตางค์ไปเลยแต่อย่าเลือกมันต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้375เสียงรวมกันถ้าได้375เสียงเราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสว.อีกเลยถ้าสว.จะเล่นลูกเล่นแบบถ้าสว.จะเล่นลูกเล่นแบบไร้ยางอายซึ่งตอนนี้เขาด้านหมดแล้วเขาอยากอยู่ในอำนาจอย่างเดียวเขาจะไม่สนใจหรอกเพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องเป็นคนตัดสินใจดันให้ได้375เสียงผมคิดว่าทำได้ขนาดตอนนั้นไทยรักไทย377ที่นั่งยังทำได้เลยพักเดียวด้วยครั้งนี้หลายพักรวมกัน375น่าจะทำได้แล้วก็บอกว่าผมว่าพลังประชารัฐคงอยู่ลำบากแน่ถ้าเขาจะมาขอจับมือด้วยผมเตะตูดไล่ไปดีกว่าถ้าเขาจะมาขอจับมือด้วยผมเตะตูดไล่ไปดีกว่าจำคำนี้ไว้นะเพราะผมว่าพลังประชารัฐน่าจะเกิน25อยู่แต่ไม่น่าเกิน35ที่นั่งเพราะคนยังไหลออกอยู่แต่ผมรับรองว่าเลือกตั้งคราวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยได้เกิน300แน่นอนผมชอบคำนี้ครับขอให้ประชาชนรับสตางค์ไปเลยเดี๋ยวไปเลือกมันไอ้คำนี้ใช้กันมานานครับมันเคยมีคนเอาตังค์ไปแจกนะครับแจกแม้กระทั่งในสภาแจกแม้กระทั่งในวุฒิสภาจนวุฒิสภาพูดไม่อายเลยถูกเรียกว่าสภาทาสจำได้ไหมมีคนเอากระตังไปแจกแบบเนี้ยเอาตังไปแจกไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่ามีใครรับบ้างผมไม่รู้แต่เคยถูกเรียกว่าสภาทาสพูดไปก็เหมือนเขาเรียกสาวไส้ให้กากินนะอ่ะขอให้เป็นอย่างคุณโทนี่ว่าปรากฏว่าลูกน้องเก่าครับแรมโบ้มาครับเซ็กสกลอัฏฐาวงศ์นะครับซึ่งตอนนี้แปลพักมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรพูดในรายการคลับเฮาที่บอกว่าคือมันมีอยู่ตอนนึงที่บอกว่าพักรอทสช.รวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์น่าจะได้ส.ส.ทั่วประเทศไม่ถึง25คนเซ็กสกลบอกว่าต้องขอบอกว่านายทักษิณกำลังดูถูกเหยียดหยามประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศหากนายทักษิณเป็นนักประชาธิปไตยเหมือนปากว่าจะต้องไม่พูดแบบนี้เพราะระบบประชาธิปไตยคือระบบที่เสียงของประชาชนเป็นใหญ่เสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์ทั้งนี้นายทักษิณจะคุยโม้โอ้อวดว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.มากกว่า250คนนั้นนายทักษิณจะพูดก็พูดไปหากมีคนเลือกพรรคเพื่อไทยได้250จริงๆแต่ไม่ควรได้ค่าพรรคอื่นการออกพูดถึงพรรครวมไทยสร้างชาติชนี้ก็เหมือนนายทักษิณดูถูกคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเหมือนกันผมอันนี้แลมโบว่านะผมเชื่อว่าคนที่สมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติที่ชื่อพลเอกประยุทธ์นะเอาใหม่นะคนที่สมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติที่ชื่อพลเอกประยุทธ์นั้นคือคนที่เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยและเชื่อมั่นว่าเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จะไม่ดูถูกประชาชนเป็นอันขาดไม่ว่าจะเลือกพรรคไหนเท่าไหร่และจากการที่ผมตระเวนทั่วภาคอีสานมีความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะให้โอกาสพลเอกประยุทธ์และพรรครวมไทยสร้างชาติในการบริหารประเทศอีกสมัยซึ่งหมายความว่าเราจะได้รับเสียงมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลมากกว่าที่นายทักษิณดูถูกเอาไว้แน่นอนเพียงแต่เราให้เกียรติเสียงของประชาชนเลยไม่พูดแบบนายทักษิณนี่ก็เป็นการตอบโต้กันทางการเมืองนะครับแต่มันมีอยู่คำหนึ่งที่คุณโทนี่บอกว่า
ถ้าพลังประชารัฐจะมาขอจับมือด้วยผมเตะตูดไล่ไปดีกว่าก็เลยมีคนถามว่าอ้าวคุณทักษิณเป็นใครคุณทักษิณต่างประเทศไม่ใช่เหรอคุณทักษิณไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคอะไรกับเขามาเตะตูดเขาเรื่องอะไรมันมีคอมเมนต์เยอะมากครับเรื่องนี้สนุกมากครับการเมืองตอนนี้แล้วแถมอย่างนี้ด้วยนะวันนี้มันมีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับมีข่าวเดี๋ยวนะครับผมดูเวลานิดนึงเหลือประมาณ10นาทีคือมีการพูดถึงเรื่องของพลเอกประวิตรที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีบางคนถามว่าเป็นไปได้หรือคำตอบก็คือมันทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับแม้ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันจะยากหน่อยก็ตามมีคนมาวิเคราะห์กันว่าถ้าจะเป็นไปได้ก็คือจะต้องเป็นยังไงเพราะดูแล้วเนี่ยครับตอนนี้พรรคพลเอกประวิตรคือพลเอกพรรคพลังประชารัฐเลือดไหลออกไม่หยุดครับไหลเข้ามีไหมมีแม้กระทั่งคนที่ออกไปแล้วก็ยังกลับเข้ามาก็มีแต่มันไหลออกมากกว่าไหลเข้าเพราะฉะนั้นสภาพการที่หลายคนเขาประเมินกันตอนนี้ก็คือพลังประชารัฐไม่น่าจะสามารถรักษาสภาพความเป็นพรรคใหญ่ได้แล้วอาจจะลดลงไปเป็นพรรคขนาดกลางส่วนจะกลางระดับไหนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมนั่งดูรายชื่อของกรรมการบริหารพรรคได้ตั้งแต่พลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคนะรองลงมาชัยวุฒิเป็นรองสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองไพบูลย์นิติตะวันรองชื่อเหล่านี้เป็นการยืนยันแล้วว่าคนเหล่านี้ยังอยู่นะครับในขณะที่บางคนเช่นกลุ่มสามมิตรที่มีคุณสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอนุชานาคาใสถึงแม้ว่าชื่อยังเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่าทีไม่ชัดเจนครับถามว่ามีโอกาสย้ายไหมมีทุกอย่างเป็นไปได้หมดทีนี้พอดูจากจำนวนส.ส.ที่คาดว่าน่าจะได้นะดูจากรายชื่อกรรมการบริหารพรรคดูจากจำนวนก.ส.ส.ส.ที่ไหลออกคราวนี้ถ้ามองว่าโอกาสที่พลเอกประวิตรจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีไหมเนี่ยถ้าดูจากส.ส.ที่น่าจะได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เขามีคนพูดกันว่าหากความฝันที่จะเป็นนายกสักครั้งหนึ่งของลุงป้อมจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วก็ต้องมีข้อมูลใหม่ซึ่งมักจะมีข้อมูลมีข่าวลอยลมมาตลอดที่บอกว่ามีดีลลับมีดีลคือข้อตกลงลับๆกับคนแดงไกลอย่างต่อเนื่องมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกันนะล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาลือกันอีกครับบอกว่าในความเป็นจริงแล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นไปได้ยากแต่ในการเมืองไทยเป็นไปได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเสียงของคุณโทนี่ที่บอกว่าถ้ามาขอร่วมด้วยจะผมจะเตะตูดไปดีกว่าเหมือนกับว่าจะบอกว่าลุงป้อมไม่ได้แล้วอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ต้องติดตามดูนะครับเวลายังพอมีอยู่นะครับก็ไปต่อหน่อยท่านฟังครับการเปิดตัวของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอนนี้ไปเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็ถือว่าลุงตู่เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วนะลุงตู่ต้องเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นเขาจะเจอกันแหละนะครับคนเป็นนักการเมืองนี่ต้องรับได้ทุกเรื่องการเปิดตัวของพลเอกประยุทธ์ต้องยอมรับว่าสร้างกระแสในการเมืองได้พอสมควรโดยเฉพาะกับพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพรรคตั้งมาใหม่ๆอย่างน้อยนะกับคนจำชื่อได้แล้วรทสชรวมไทยสร้างชาติแล้วในวันนั้นเนี่ยครับมีนักการเมืองระดับรัฐมนตรีจากหลายพรรคไปร่วมให้กำลังใจหลายคนก็มือเหมือนกับไปสังเกตการหลายคนบอกเลยไปอยู่ด้วยแล้วหลายคนเหมือนกับไปดูลาดเราอะไรทองนั้นมีสสบางคนที่ไปในงานวันนั้นนะครับพูดถึงเหตุผลที่ยังไม่ลาออกพวกเขาบอกว่าจะลาออกในปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือในช่วงปิดสมัยประชุมสมัยสุดท้ายวันที่28กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นทำให้ว่าคือตอนนี้ก็เป็นที่พูดกันแล้วว่าจะมีการยุบสภาในต้นเดือนมีนาคมหรือคือในเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีการยุบสภานะครับว่ากันอย่างนั้นรังสิมารอดรัศมีเป็น
สสสมุทรสงครามพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปร่วมประชุมใหญ่พรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ไปงานเปิดตัวพลเอกประยุทธ์นะก็บอกว่าตัวเธอยังไม่ได้ลาออกจากสสยังคงทำหน้าที่จนถึงปิดสมัยประชุมแต่ไปให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์นะคงจะลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หลังจากยุบสภาคิดว่านายกคงจะยุบสภาคงไม่อยู่ครบวาระเพราะจะทำให้สสย้ายพรรคไม่ทันซึ่งคุณรังสิมายอมรับบอกว่ายังไม่ได้แจ้งให้พรรคเดิมที่เธออยู่ก็คือประชาธิปัตย์แต่เชื่อว่าทางพรรคคงรับรู้แล้วเพราะผลโพออกมาว่าประชาชนต้องการให้ไปอยู่พรรคใดก็ต้องไปตามโพก็อ้างไปกอปคือนักการเมืองตอนนี้เขาจะย้ายไปไหนเขาจะมีข้ออ้างว่าอุดมการณ์ตรงกันบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะว่าไปนะครับรังสิมายังพูดถึงการเหตุผลที่ต้องทำโพบอกว่าเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมารับปากประชาชนไว้ว่าถ้ามาย้ายพรรคประชาชนจะไม่เลือกก็เลยทำโพครั้งนี้ประชาชนบอกว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์โดยให้เหตุผลว่านายกทำให้บ้านเมืองสงบนายกตู่เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์รักสถาบันจึงอยากให้ตนไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือรทสชนะครับท่านฟังครับคำพูดของสสหลายพรรคไม่ว่าจะเป็นรังสิมารอดรัศมีสายันยุติธรรมจากพลังประชารัฐที่ไปในงานเปิดตัวพลเอกประยุทธ์มันทำให้มองว่าหลังจากปิดประชุมนัดสุดท้ายคือวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะที่บอกว่าคุณรังสิมาบอกว่าจะมีการยุบสภามันทำให้บรรดาสสแล้วก็นักการเมืองที่จะย้ายสังกัดก็เรียกว่าย้ายทันตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า30วันนับจนถึงวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อประมวลนู่นนี่นั่นแล้วจึงทุกฝ่ายค่อนข้างมีความมั่นใจว่าจะมีการยุบสภาในเดือนมีนาคมส่วนจะเป็นช่วงเวลาไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะถือว่าก่อนครบวาระสภาในวันที่23มีนาคม23มีนาสภาชุดนี้หมดวาระเพราะนั้นถ้าจะยุบก็ยุบอาจจะยุบไม่กี่วันแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดโฟกัสไปที่ความเคลื่อนไหวของลุงตู่เราจะได้เห็นว่ามีสสมีนักการเมืองจำนวนมากไปร่วมงานแสดงตัวว่าจะไปอยู่ด้วยกันหอบหิ้วกันไปนะครับนั้นบิ๊กตู่นาทีนี้ก็ถือว่าเขาคงจะลุยเต็มภาษาสมัยใหม่เขาว่าอะไรนะเต็มคาราเบลใช่ไหมซึ่งมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับที่จะทำให้ลุงตู่ไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้นะครับสรุปว่าของจริงจะมาตอนนั้นแหละครับตอนที่ยุบสภาแล้วอ้าวเวลากำลังจะหมดมีข่าวฝากนะครับก็คือเรื่องของงานศพนี่ผมเพิ่งทราบจริงๆก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเรียกกันคนตำบลนาตะขวันเรียกกันลุงส้วนนะครับลุงส้วนชื่อจริงอุดมธรรมยิ่งขณะนี้ตั้งศพอยู่ที่วัดเขาวังม่านตำบลนาตาขวันอำเภอเมืองระยองครับสวดพระอภิธรรมทุกคืนเวลา2ทุ่มวันเสาร์วันที่เท่าไหร่ล่ะวันนี้พฤหัส12เสาร์14นะครับเสาร์ที่14มกราคมจะมีการชาปนกิจศพนะครับที่วัดเขาวังม่านจึงขอกราบเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือนะครับกับลุงส้วนไปร่วม งานชาปนกิจโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็ขอบคุณแทนเจ้าภาพของงานศพลุงลุยบุญรักษาที่ชาปนกิจไปแล้วโดยมีท่านอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองมาเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพเมื่อวานขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีด้วยนะครับคนที่ดูแลเสียงตามสายและหอกระจายข่าวทุกแห่งแล้วก็ขอบคุณไปถึงคนที่แชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยขอบคุณไปถึงคนที่ดูใน YouTube ด้วยคุณหัวแก้วคำขอบคุณมากครับมาสวัสดีกันตอนค่ำทุกวันเลยไปละพรุ่งนี้เจอกันกลุ่มสื่อกลางโดยผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการคุณโนนาผู้ควบคุมเสียงทางวิทยุกระจายเสียงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ